ยังไม่พอว่าไปที่ไหนแต่บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ลำปางครับนะตอนนี้อยู่ที่ลำปางนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับวันนี้เรากำลังจะบุกไปช่วยน้องคนหนึ่งนะครับไปบุกกันแบบเรียวๆสดๆนะครับนะด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับแล้วก็ดูจากที่ไหนขออนุญาตบอกทีนะครับนะตอนนี้จะได้ไม่พูดเก้อนะครับขอทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยดูที่ไหนบอกทีครับนะดูที่ไหนบอกทีตอนนี้เดี๋ยวให้ดูขบวนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะอยู่ด้านหน้านะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วตอนนี้นะสดๆนะครับเรียวนะมันเร็วนะครับเร็วนะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับนะนำขบวนไปแล้วนะครับนะด้านหลังนะครับมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอีกหลายคันแต่เราจะยังไม่บอกนะครับว่าตอนนี้เราไปที่ไหนนะครับกลับกล้องมาก่อนนะกลับกล้องมาก่อนกลับกล้องมาก่อนนะครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับแล้วดูจากที่ไหนบอกทีไปกันสดๆครับแต่เราจะไม่บอกว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะโอเคนะดูจากสระบุรีชลบุรีลำปางครับสาทรนครสวรรค์ประชาอุทิศสมุทรปราการจันทบุรีลำปางชุมพรระยองนะครับดูจากปทุมดูจากชุมพรครับพัทลุงรังสิตนครพนมหัวหินชุมพรยโสธรอยุธยาโอ้โหนะนครพนมนะครับหัวหินสงขลานะชลบุรีนะครับอุทัยธานีอุบลเยอรมนีนนทบุรีเชียงใหม่เชียงรายสระแก้วนะครับนครศรีธรรมราชสุพรรณนะครับนิคมพัฒนาระยองนะครับเสียงภาพชัดเจนบางขุนเทียนโอเคครับชัยภูมิชัยนาทใครเข้ามากดหัวใจรายงานตัวเลยนะครับแล้วกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังเดินทางด้านข้างเป็นป่าเหมือนเดิมครับด้านข้างเป็นป่าเหมือนเดิมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเดินทางในป่าเนี่ยทุกครั้งที่มันจะต้องเจอคือสัญญาณครับมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะหลุดตอนนี้ด้านหน้านะครับตำรวจอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับนำขบวนอยู่นะทุกคนกดติดตามผมให้ดูนะด้านหน้านะครับนะตำรวจอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไปพร้อมๆกันครับไปพร้อมๆกันแต่มันเป็นป่าหมดกดติดตามไว้ถ้าใครอยากจะช่วยสังคมไปกับผมบอกแล้วครับท่านไม่ต้องมีเงินนะครับท่านไม่ต้องมีเงินนะไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอช่วยกดแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เห็นไลฟ์นี้ว่าเราช่วยจุดช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วมาขอความช่วยเหลือบ้างให้เขาได้เข้าถึงความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ไปกันสดๆนะครับไปกันสดๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะอีกกี่นาทีถึงเดี๋ยวอีกสักถ้า10นาทีถึงหมายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมกำลังบุกไปช่วยน้องคนนึงสดๆนะครับอีกประมาณ10นาทีจะถึงครับ10นาทีจะถึงนะทุกคนก็ติดตามไปกับผมครับตอนนี้กำลังจะลงพื้นที่หน้างานเราอยู่กันที่ลำปางตอนนี้เราอยู่กันที่ลำปางครับนะไปกันสดๆไปกันสดๆนะครับนะตอนนี้อีกประมาณ10-12นาทีถึงนะตอนนี้ผมเดินทางมากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประสานทางท่านผู้การจังหวัดลำปางนะครับประสานทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับประสานทางท่านพมจ.นะครับจังหวัดลำปางประสานทางบ้านพักเด็กนะครับของจังหวัดลำปางกำลังจะไปช่วยน้องคนหนึ่งแต่ถ้าผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ยังเสียวๆว่าทุกคนจะว่าผมหรือเปล่านะทุกคนจะว่าผมหรือเปล่านะครับนะแชร์แล้วค่ะไหนใครแชร์แล้วบ้างไหนใครแชร์แล้วบ้างครับไหนใครแชร์แล้วบ้างไหนบอกส่งสัญญาณหน่อยสัญญาณมันจะแบบไอ้นี่นิดนึงนะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะเราอยู่ในป่าเราเดินทางกันในป่านะครับสดๆนะตอนนี้นะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับข้างทางสองข้างทางเป็นป่าหมดนะครับนะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนมันสิบนาทีแล้วผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับเคสนี้นะครับอย่าว่าผมนะห้ามว่าผมนะนะครับนะระหว่างเดินทางนะมันอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะแต่ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้แก๊งนี้เคสนี้นะครับมีคุณแม่ทักมาขอให้ผมช่วยคุณแม่อย่าเรียกแม่มันก็ดูเรียกคุณมันก็ดูไอ้นี่ไปเป็นเรียกแม่แล้วกันนะครับแม่ทักมาขอให้ผมช่วยแม่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แม่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทักมาขอให้ผมช่วยน้อง14เป็นลูกของแม่น้องอยู่กับสามีของแม่แม่เอาน้องฝากไว้กับสามีของแม่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกระทำน้องจนตอนนี้ท้องห้าท้องไม่มีพ่อซึ่งแม่เนี่ย
เอาตรงๆนะเอาตรงๆในส่วนของแม่เองที่แม่เป็นคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะผมว่าแม่เองเนี่ยก็ได้รับผลของกรรมละได้รับผลของการกระทำละคือสุดท้ายคนที่เจ็บปวดมากๆเรื่องนี้นะแม่ยังไงก็ต้องเจ็บปวดเห็นไหมรีดเงินถูกพ่อเลี้ยงรีดเงินอีกถูกครูจะทำให้ลูกไม่มีพ่ออีกทำให้ตอนเนี้ยนะแม่เนี่ยมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรแม่ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้เพราะการที่ไปอยู่คอลเซ็นเตอร์ตอนเช้าก็จะต้องถูกขังทำงานตอนกลางคืนก็ต้องหาตังค์ตอนกลางคืนเนี่ยก็ถึงจะมีเวลาได้คุยตอน2ทุ่มนะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่มีตังค์ครับที่จะไถ่ตัวเองกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ถูกขังไว้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะทำคอลเซ็นเตอร์ในส่วนของตัวของผู้ชายนะก็กระทําน้องเอาน้องมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแล้วล่าสุดเนี่ยไปเช็คประวัติของผู้ชายเนี่ยผู้ชายเองเนี่ยก็มีประวัติในส่วนของเสพนะครับแต่ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้นะแม่กับน้องไม่เกี่ยวกันแม่จะทำชั่วทำเลวอย่างไรเวรกรรมตามทันแม่แล้วนะแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับน้องถูกไหมน้องเป็นเด็กบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องอะไรวันเนี้ยน้องถูกกระทำผมก็ต้องช่วยถูกไหมผมก็ต้องช่วยมันคนละไอ้นี่กันแต่ถามว่าทำไมอ้าวแล้วทำไมพี่การถึงเลือกบอกล่ะว่าแม่เขาเป็นคอลเซ็นเตอร์ทั้งที่พี่การไม่บอกก็ได้ผมจะบอกอย่างนี้คือความจริงมันก็คือความจริงถ้าตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังจะบุกไปช่วยน้องพ่อถูกจับถ้าพ่อถูกจับนะสุดท้ายพ่อมันก็ต้องพูดอยู่ดีเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือความจริงแม่ก็คุยกับผมว่าแม่รับได้ให้คนด่าแม่แม่ก็ยอมขอให้พี่กันช่วยลูกผมบอกว่าอ้าวอย่างนั้นผมด่าก่อนเลยสิ่งที่แม่ทำอยู่มันแย่มากสิ่งที่แม่อยู่มันทำลายชีวิตคนไปหลายคนวันนี้ท่านเห็นหรือยังว่าเวรกรรมมันก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเวรกรรมก็ตามทันทำเวรกรรมตามทันท่านน่ะทันเลยแหละตอนนี้ตามทันแล้วเห็นไหมสุดท้ายท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยลูกท่านได้ทุกทรมานไหมนะทุกทรมานไหมสุดท้ายเนี่ยผมเห็นแก่เด็กนะผมจะบอกงี้ผมเห็นแก่เด็กผมเห็นแก่น้องนะครับผมไม่ได้เห็นแก่ท่านนะสิ่งที่ท่านทำผมไม่สนับสนุนนะครับแต่ผมเห็นกับน้องมันไม่ควรเกิดเรื่องราวที่วิปริตแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมจะให้พ่อเลี้ยงมากระทำน้องแล้วเอาน้องจนน้องท้อง5เดือนเอาน้องไปเป็นเครื่องมือเพื่อรีดเงินไปไถเงินคนอื่นไถเงินจากแม่ถ้าไม่ยอมทำตามก็ขู่ว่าจะปล่อยน้องท้องไม่มีพ่อจะเอาน้องไปประจานแบบเฮ้ยผมว่านะไอ้ผู้ชายเนี่ยนะที่เป็นสามีแม่เนี่ยก็ชั่วมากผมบอกเลยชั่วมากนะครับน้องเนี่ยไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้นะวันนี้ผมเห็นกับน้องผมเลยเอาตำรวจที่อยู่ด้านหน้าตำรวจนะครับด้านหลังเป็นพมจทางทีมงานของพมมาบุกช่วยน้องผมไม่ได้เห็นกับแม่นะแม่ฟังไว้ผมเห็นกับเด็กนะครับนะอีก5นาทีอีก5นาทีจะลงพื้นที่แล้วนะครับอีก5นาทีจะลงแล้วนะครับอีก5นาทีจะลงแล้วแต่อย่างนี้ทุกคนสัญญาณมันจะขาดเพราะเวลาเราลงพื้นที่มันอยู่ต่างจังหวัดทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเรากำลังลุยกันไปสดๆนะครับลุยสดๆถ้าสมมุติมันหลุดทุกคนกดติดตามไว้นะแล้วสมมุติใช่มั้ยมันค้างมันหมุนทุกคนออกแล้วก็กดค้นหากันจอมพลังแล้วก็กลับมาใหม่นะครับสัญญาณมันก็จะกลับมาดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลามันหมุนติ้ว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 เนี่ยมันก็จะหมุนค้างไปเลยครับนะมันจะหมุนค้างไปเลยแต่ถ้าทุกคนเนี่ยกดติดตามแล้วเวลากลับมาค้นหาช่องมันจะค้นหาเจอนะครับอันนี้ที่ท่านดูอยู่เนี่ยคือตอนนี้มันคือช่องจริงๆสดสดเรียวเรียวเวลา 11:33 นาทีเวลาตอนนี้ที่ผมลงมือที่11
นาฬิกา33นาทีกำลังสดๆอีกกี่นาทีถึงนะ4นาที4นาทีถึงแล้วนะครับลงพื้นที่นะนะครับต้องบอกงี้พ่อถ้าเอาผมไม่รู้แหละตำรวจมาพ่อสู้เหนื่อยอ่ะถ้าสู้เหนื่อยถ้าเลือกสู้เหนื่อยนะผมบอกเลยเวลานี้ทุกคนวางแผนมาแล้วนะครับนะแล้วพ่อเนี่ยนะผมบอกให้เลยอย่าเรียกเขาว่าพ่อดีกว่าเองไม่มีความเป็นพ่อเลยอ่ะมึงไม่มีความเป็นพ่อในหัวใจเลยจริงๆนะมึงจะมาอ้างบอกว่าโอ้ยนี่ลูกกูไอ้ขนาดเมียมึงอ่ะเอาลูกฝากไว้กับมึงยังเอาทำเมียเลยนะกระทำน้องไม่ว่าท้อง5เดือนเอาเขามาเป็นข้อต่อรองเอาเขามาหากินเอาเขามาหาเงินนะมึงต้องเจอเอาจริงนะมึงต้องเจอกูนะครับนะถึงจะสะสมเหมาะสมกันนะไม่ได้แล้วเอาน้องเนี่ยมาอยู่ในที่ที่ป่าเลยทุกคนเนี่ยทุ่งนาโล่งๆเอาเด็กเข้ามาเนี่ยคือผมมองงี้นะน้องเขาใสจนหนึ่งอะเด็กมันไม่มีที่ไปอะนะเด็กไม่มีที่ไปผู้ใหญ่เอามาเป็นเครื่องหากินแล้วถ้าสมมติถ้าน้องพูดหรือน้องไม่ทำตามหรือทางแม่แจ้งตำรวจยังไงจะเอาน้องมาประจานนี่เหรอคนที่เป็นพ่อจะเอาน้องมาประจานว่าท้องไม่มีพ่อจะมึงหากินกับเขาด้วยการเอาเขามารีดเงินเหรอนะอ้าว2นาทีถึงกดติดตามไหมครับมันอาจจะเลียวนิดนึงนะเผื่อภาพมันกระตุกมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำนะอีก2นาทีมันจะถึงแล้วผมก่อนจะลงพื้นที่กดติดตามไว้นะครับทุกคนถ้ามันหมุนขึ้นมาติ้วทุกคนกดออกแล้วกดค้นหากันจอมพลังแล้วกลับมาใหม่เพราะว่าบางทีมันหมุนติ้วเนี่ยมันจะค้างแล้วค้างยาวนะครับกลับมาใหม่มันจะได้เร็วนะแล้วก็อีกเรื่องนึงผมฝากทุกคนอย่างนี้ครับใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมมันมีเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมีใครจะเข้ามาช่วยเด็กในป่าอย่างนี้ไหมมีไหมครับมีไหมเออมันก็อาจจะมีแต่คนที่เขาลำบากที่อยู่ในป่าแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือที่ใครไงนะแต่เขาเห็นว่าเราช่วยสุดช่วยจริงบุกเข้าป่าบุกเข้าดงไปหมดทั่วประเทศให้เขาเห็นว่าเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วให้เขามาขอความช่วยเหลือบ้างทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือท่านเห็นไหมเด็กที่น้อง14ที่สุโขทัยอ่ะเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเห็นผมมาช่วยน้อง13เขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือบ้างจากที่เขาดูไลฟ์เห็นไหมนะตอนนี้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้จะถึงแล้วนะครับ300เมตร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 ครับกดติดตามไว้นะครับสดๆเรียวๆตอนนี้นะมันเรียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าบอกพ่อไว้ก่อนนะถ้าพ่อสู้โดนนะนะครับอย่าสู้นะเขามาช่วยเด็กนะครับจอดระวังหลุดท่อระวังหลุดท่อเซฟนะเซฟนะเซฟนะไปไหนวะเซฟนะลูกจักเตรียมเสื้อเตรียมหมวกคุมน้องไปเข้าบ้านนะแซวดีครับไปทางบ้านพักเข้าเลยเข้าซูมพี่เข้าพี่เซฟน้องนะเซฟน้องเซฟน้องเจอไหมเจอไหมอ้าวมาเซฟน้องกดเสียงลงกดเสียงลงอันนี้ก็มาผู้บอกยืดดูบัตรประชาชนบัตรอยู่ไหนอยู่หน้านะพี่ไหมในห้องน้องอยู่ไหนอยู่ห้องบัตรอยู่ในห้องนะอยู่ข้างหลังครับตัวน้องผู้หญิงเด็กหนึ่งข้างหลังเขาอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาใส่แมสแล้วก็เดี๋ยวพอมองไอ้บ้านพักอยู่ไหนเข้าไปยังได้มาแล้วโอเคบ้านพักเขาเคลียร์ก่อนอ๋อโ
เซฟเด็กนะเซฟเด็กนะได้ตัวแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจได้ตัวพ่อเลี้ยงแล้วนะได้ตัวพ่อเลี้ยงแล้วรู้อยู่ด้วยกันแม่เขารู้ครับรู้ทุกอย่างรู้ว่าจะเอาน้องเป็นเมียด้วยเหรอฮะเขายินยอมเหรอยินยอมครับแล้วน้องล่ะก็ยินยอมครับไอเด็กต่ำอายุกว่า15ปีมันไม่มีครับคำว่ายินยอมไม่ได้ยินยอมได้ไงแล้วยินยอมได้ไงยินยอมได้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วผมไม่ได้ไปล่อลวงหรืออะไรเข้ามากฎหมายมันไม่ได้ไงแล้วไหนสมัครใจไม่สมัครใจก็ไม่ได้ไงไหนบอกว่ามีผู้ใหญ่ไปเซ็นรับรองจดทะเบียนอะไรด้วยหรอคะจดหรือเปล่าจดทะเบียนหรือเปล่าไม่ได้จดสรุปโกหกหมดแล้วผู้ใหญ่เซ็นรับรองเปล่าผู้ใหญ่รับรู้หมดครับมีผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเหรอไม่เราไปบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับแม่นี่รู้สวัสดีครับท่านกำนันสวัสดีครับรบกวนครับนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งแม่เขาคุณเนี่ยคิดไปเองเขารับทราบรับรู้แต่เขาไม่ได้ยินยอมไม่งั้นก็จะแจ้งเหรอฮะต่อให้เขายินยอมคือก็ผิดกฎหมายเออถ้าตามตัวเด็กไม่เคยครับแม่เคยโอนตังค์เข้ามาหาป่ะไม่มีแต่โอนให้ลูกเคยโอนตังค์เข้าบัญชีเราป่ะใช่ครับแม่เคยโอนเนี่ยใช่เขาเป็นบัญชีผมเพราะว่าของลูกทำไม่ดีคิดดูไปก็ไม่ถ่ายน้องนะครับนะคุ้มครองน้องทางต้องขอบคุณทางท่านพมจนะครับท่านสุดยอดมากๆนะรวดเร็วแล้วก็เด็กได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเดี๋ยวตำรวจนะครับก็เอาตัวในส่วนของพ่อนะครับนะว่าดำเนินคดีอย่างไรอะไรยังไงนะเดี๋ยวเอาน้องขึ้นข้างไหนครับมันหักตั้มเอ้ยวิ่งเอาเปิดรถให้ทางบ้านพักหน่อยเร็วเอาขึ้นบ้านพักก่อนตามหาบ้านพักฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นนี่พ่อนี่นะไอ้เหี้ยเป็นผู้ชายนี่แม่งมันจะมาบอกว่าอะไรฮะเขายินยอมเขารับรู้เหรอได้เหรอเด็ก14มาเป็นเมียมึงได้เหรอแล้วเขายินยอมเขารับรู้แม่ก็จะมาแจ้งผมได้ไงฮะแต่เขายินยอมเขาจะมาแจ้งผมได้ไงนี่หาแบกกับเด็กทำไมนะครับแม่มันเดี๋ยวผมเอาตำรวจจับด้วยแต่อันนี้มันทำเด็กนี้ไม่ได้พี่ใช่ไงหนูก็ไม่ได้ผมไม่เข้าข้างใครนะผมแม่มันอ่ะผมก็ด่าบอกไปทำคอนเซ็นเตอร์ผมก็บอกถ้ามันผิดนะเดี๋ยวผมตำรวจจับแม่มันด้วยนะคือผมเอาทั้งสองฝ่ายแต่อันเนี้ยคือเด็กยังอายุน้อยพี่มันไม่ได้เข้าใจเพราะว่ารุ่นลูกพอบอกเขาแล้วค่ะบอกแล้วใช่ไหมครับพี่เพราะว่าเด็กมันกำลังเพราะอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กมันอายุยังน้อยอยู่ใช่พี่อายุน้อยมากแล้วติดต่อใครไม่ได้เพราะอยู่ๆเด็กมันมาเฉยอ่ะเพราะว่าเป็นหลานก็จริงแต่จะไม่ยุ่งไงครับพี่อยู่เด็กมาเขาว่าอยู่นั่นแต่ว่าอยู่กับนาเขาแต่ว่าสอนไม่ได้คือคนหลังอยู่เนาะอีน้องนี่ก็อยู่ในห้องอยู่เนี่ยแล้วก็ไปเชียงใหม่ด้วยกันไปเชียงใหม่แล้วเขาก็กลับมาแม่กับแม่ตำรวจกำลังค้นแม่เขารู้เขารู้กันแล้วอ่ะรู้กันแล้วได้มันอายุมันไม่ได้อยู่ดีผมถามว่าถ้าน้องเป็นลูกของแม่เป็นลูกของเมียถามว่าลูกของเมียเราเอามาทำเมียอีกได้เหรอได้ไหมทุกคนตอบผมหน่อยพิมพ์ผมบอกผมหน่อยสิมันได้ไหมสวัสดีจ้ารบกวนนะจ้ามาได้ไหมเขาตอบว่าได้ไหม
ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ขอบคุณนะครับพี่สุดยอดครับเก่งมากแน่นอนครับแน่นอนมากเก่งมากเลยขอบคุณครับมีของเก่าอยู่ใช่ไหมมีของเก่าอยู่มาทุกคนเดี๋ยวมาต้องหน้าอ่ะมานะครับฝั่งนี้ดีกว่านะครับมันสดๆนะทุกคนกดติดตามไว้นะครับนะสดๆเดียวๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังเอาตัวตำรวจนะครับกำลังตรวจสารพ่อแล้วก็เดี๋ยวกำลังเอาตัวพ่อออกมานะครับนะพ่อไม่สามารถจะเอาน้องไปบ้านพ่อเด็กเลยใช่ไหมครับใช่เอาไปสพก่อนดิเขาต้องไปทำเรื่องใช่ไหมเขาต้องไปทำเรื่องที่สพเสร็จแล้วให้เขาไปบ้านพ่อเด็กเด็กให้หายไปในกี่เมฆเลยท่านจัดการเลยให้เขาให้เขาจัดการของเขาเลยนะเพราะว่าเรามาช่วยเด็กได้ตัวเด็กที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนพ่อเฮ้ยทุกคนผมบอกให้นะมันไม่ได้จะมาอ้างแบบเด็กยินยอมอ้างนู้นอ้างนี่ฟังแล้วแม่งตลกถ้าผมทุกคนถามผมนะน้อง14แม่นะผมทุกคนตอบผมทีนะแม่เนี่ยเป็นเมียแล้วอยู่ดีๆแม่เนี่ยมีลูกติดมาคนนึงเราเอาลูกติดเข้ามาทำเมียอีกคนนึงได้เหรอได้ไหมตอบผมสิได้ไหมสังคมมันวิปริตแล้วลูกติดเข้าอายุ14ทำได้ป่ะทำได้ไหมแม่งเสื่อมนะทำได้ไหมนะไม่ได้ทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้มันไม่ได้เสื่อมวิปริตเดี๋ยวรอพ่อมันออกมาก่อนนะจะมาอ้างหน้าตายมาอ้างหน้าลอยบอกเอ้ยเขายินยอมเขาโน่นเขานี่มันไม่ได้อ้างอะไรในแชทบอกอะไรนะผู้ใหญ่ไหนวะมันอ้างผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอ้างผู้ใหญ่บ้านเหรอใช่ครับรับรองให้มันอ้างผู้ใหญ่บ้านรับรองให้เหรอใช่ครับครับเดี๋ยวไปถามรีเช็คให้พี่ดิสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรับรองให้จริงไหมครับนี่ครับผู้ใหญ่บ้านได้ผู้ใหญ่บ้านป่ะนะไม่ใช่นะเสื้อเล่นของผู้ใหญ่บ้านคือไอเนี่ยมันอ้างต้องงี้มันอ้างเขามันอ้างผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เสียหายต้องให้ผู้ใหญ่เขาชี้แจงด้วยใช่ป่ะไม่ใช่มันมาลงแชทบอกว่าผู้ใหญ่เป็นงี้แล้วคนอื่นเขาคิดยังไงอ่ะถูกป่ะถูกไหมมันอ้างแล้วเมื่อกี้ถามมันบอกว่ามันไม่มีเอาแล้วอย่างเงี้ยมึงลงแชทไปอย่างเงี้ยเขาเสียเปล่าใช่ไหมน่าเกลียดนะครับเมื่อกี้ผมถามทางอาเขาบอกว่าถ้าเอาเรื่องแม่ด้วยผมก็บอกแล้วไงถ้าแม่เป็นคอลเซ็นเตอร์แม่ทำผิดตำรวจก็ต้องจับแม่ผมพูดกับแม่แต่วันแรกแล้วว่าถ้าคนจะด่าแม่คนจะว่าแม่ก็ต้องรับให้ได้แต่ผมจะบอกอย่างนี้นะเวลาเนี้ยเรื่องแม่กับเรื่องน้องมันคนละเรื่องเรื่องแม่กับเรื่องน้องมันคนละเรื่องฟังนะคนละเรื่องนะครับแม่เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์แม่ทำผิดแม่ก็ต้องโดนนะแต่ถ้าตัวน้อง14เขาถูกพ่อเลี้ยงกระทำจนท้อง 5-6 เดือนแล้วมารีดเงินเขาอะถูกเปล่ามาทำได้เหรอฮะถูกไหมแล้วบอกว่าเขาจะมาแจ้งตำรวจเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรนะน้องก็จะท้องไม่มีพ่อนั่นเดี๋ยวจะลงโซเชียลประจานน้องนั่นได้เหรอนะครับมันไม่ได้นะผมบอกเฮ้ยท่านรักแม่เขาหรือเปล่าท่านมาทำอย่างนี้กับลูกเขาเอาลูกเขามาเป็นเมียเอาลูกเขามาเป็นเมียไม่ว่าถ้าท่านรักผู้หญิงจริงรักเมียจริงท่านก็ต้องบอกท่านก็ต้องไอ้ดิอย่าเอาเขามาแบ็กเมลดิอันนี้ท่านบอกว่าถ้าแจ้งตำรวจเนี่ยนะแล้วยังไงท่านจะน้องจะไม่มีพ่อเหรอนี่เรียกว่ารักเหรอขอบคุณการครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผมกันจอพลังนะครับครับผู้ใหญ่ผมรบกวนถามหน่อยไอ้ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีเซ็นรับรองเรื่องแต่งงานให้กับน้อง14เนี่ยมีไหมครับที่ว่าเขาจะไปฝากคันอะไรสักอย่างนะครับเขาขออะไรนะครับผู้ใหญ่ที่ว่าจะไปฝากคันเขาท้องครับจะไปฝากคันก็เลยให้ผู้ใหญ่เซ็นรับแต่เขาไม่ได้เซ็นแต่งงานใช่ไหมเขาไม่ได้แต่งงานไม่มีครับไม่มีไม่มีนะประมาณเขาออกไม่ถือมาถือมาในนี้เขาท้องนักเด็กน้องคนนั้นเขาท้องแล้วอืมทีนี้ผมก็หนังสือจากท่านอาจารย์จากโรงพยาบาลเนาะเป็นแค่เขาแต่ว่าไอ้เรื่องเด็กเนี่ยคือเขาไปยังไงมาไงครับ
ครับแต่ไม่ได้เซ็นแต่งงานให้ใช่ไหมครับไม่มีครับโอเคเนี่ยอ้าวผู้ใหญ่ไปอ้างเนี่ยบอกไปเซ็นทะเบียนแต่งงานให้เนี่ยได้ครับได้ยังไงขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับเมื่อวานที่ผมก็ดูข่าวที่ยันไปน้องอันนี้ที่ระยองดูโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะโทรศัพท์ใครมานี่ต้องเห็นไหมเอาผู้ใหญ่ไปอ้างสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตำรวจเอาตัวขึ้นรถแล้วนะครับนะพ่อเลี้ยงนะถูกเอาตัวขึ้นรถกำลังเอากลับไปที่สภ.นะครับนะส่วนน้องนะครับทางบ้านพักเด็กเอาตัวไปที่สภ.ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเอาน้องเนี่ยนะเข้าสู่กระบวนการนะครับในส่วนของทางบ้านพักเด็กนะครับนะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตอนนี้ตำรวจอยู่กันล้อมกันเพิ่มครับต้องขอบคุณสภ.เกาะคานะเป็นผมบอกแล้วเป็นปฏิบัติการแบบว่ารับไม่บอกมาก่อนเลยนะครับผมไม่ลงโพสต์ไม่ทำอะไรเลยนะคือเอาเงียบเลยคือบุกเลยนะครับนะบุกเลยนะต้องขอบคุณทางเนี่ยสภ.เกาะคานะครับขอบคุณทางท่านพมจ.นะครับขอบคุณทางท่านผู้กำกับขอบคุณทางท่านผู้การจังหวัดลำปางท่านผู้การน่ารักมากเมื่อเช้าท่านผู้การมาตรวจเองมาอะไรเองนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่สภ.เกาะคานะครับเรากำลังเดินทางกลับไปที่สภ.เกาะคาสดๆครับเลี้ยวอย่างนี้แหละอยู่ในป่าผมก็มาอยู่ลึกที่ไหนผมก็มาถ้าช่วยผมบอกให้นะเรื่องของการช่วยเด็กผมนี่สุดประเทศผมไปมาหลายที่แล้วครับนะผมสุดประเทศไปมาหลายที่แล้วนะลำปางนะครับตอนนี้อยู่ลำปางคนถามเมื่อกี้ถามอยู่ที่ไหนอยู่ลำปางนะทุกคนกดติดตามไว้นะครับเรากำลังกลับไปที่สภ.นะกำลังกลับไปที่สภ.ผมบอกอย่างนี้นะเน้นอย่างนี้นะส่วนของแม่ถ้าแม่นะครับทำผิดวันนี้ผมไม่ได้มาช่วยเพราะเห็นกับแม่นะแม่ฟังผมเชื่อว่าแม่ต้องย้อนกลับมาดูไลฟ์ผมเน้นอีกทีผมไม่ได้ช่วยน้องเพราะเห็นกับแม่ถูกด่าเพราะแม่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม่ก็ต้องถูกด่าในสิ่งที่แม่ต้องรับผลไปทำผิดหลอกคนแม่ก็ต้องถูกตำรวจดำเนินคดีแต่น้องผมมาช่วยน้องไม่เกี่ยวผมบอกแต่น้องไม่เกี่ยวน้องไม่เกี่ยวกับท่านผมก็เลยมาช่วยท่านไม่มาช่วยน้องนะไม่ได้มาช่วยท่านให้รู้เข้าใจตรงนี้ในส่วนของพ่อเลี้ยงจะมาอ้างว่าเด็กสมัครใจเด็กยินยอม14มันไม่มีกฎหมายเขาให้เด็กมายินยอมสมัครใจเลยครับผมบอกให้ทำผิดก็คือผิดนะคือเวลาเนี้ยผมถามทุกคนอ่ะเอาเด็ก14อ่ะนะมาทำเป็นมาเป็นภรรยาได้ป่ะฮะเขาให้เหรอแล้วแม่เขาไม่ยินยอมนี่คุกดิคุกสิครับผมถามว่าเวลาเนี้ยเวลาของเด็กอายุ14ควรทำอะไรเด็กควรที่จะได้มีชีวิตที่สดใสควรที่จะได้เรียนหนังสือแต่อันเนี้ยอยู่ม.2แล้วแม่บอกว่าอันนี้ก็ให้เขาไปออกจากโรงเรียนมาซึ่งอันเนี้ยนะจริงไม่จริงไม่รู้ว่าให้ออกให้ออกแต่น้องไม่ได้เรียนเด็กควรที่จะได้เรียนทุกคนไม่ใช่เอาเวลาในช่วงที่เขากำลังสดใสในช่วงที่เขากำลังเรียนรู้มาตั้งท้องมาเลี้ยงลูกของตัวเองผมถามว่าแล้วเขาจะเลี้ยงยังไงงานเขาก็ไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่ได้ทำเลยอ่ะจะให้ทำยังไงถูกไหมเด็กควรที่จะมีอนาคตที่สดใสมีลูกเมื่อพร้อมมีครอบครัวเมื่อที่ตัวเองเนี่ยพร้อมมันควรที่จะจบเสียทีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกูอยากจะทำกูก็ทำพอทำออกมาคนที่จะได้รับผลกระทบเด็กจะลำบากจะอะไรยังไงก็เรื่องของมันกูไม่เคยคิดไม่เคยสนแต่กูแค่ว่ามันท้องปุ๊บกูก็ให้มันเอาส่งเงินส่งทองมามึงไม่ส่งมามึงก็ไปบอกตำรวจถ้ามึงไปบอกตำรวจเดี๋ยวกูจะโค้ดประจานลูกมึงลูกมึงก็จะท้องไม่มีพ่อมึงรับตรงนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าไม่ได้อยู่เพราะรักนะ
นะครับนะมีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาเรื่องแม่ด้วยจริงๆในส่วนของแม่นะครับถ้าแม่เป็น call center แม่ผิดแม่ก็ต้องรับผลของการกระทำผมบอกเลยแม่ต้องรับผลของการกระทำผมไม่ได้มาช่วย call center นะแต่ผมช่วยเด็กคนหนึ่งมันวิปริตทุกคนผมทำใจไม่ได้หรอกถ้าผมรู้เรื่องนี้นะถ้าผมรู้เรื่องนี้แล้วกลายเป็นว่าแม่เขาบอกว่าคุณกันลูกเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องถูกกระทำแล้วเอาน้องมารีดเงินรีดอะไรเงี้ยผมรับไม่ได้หรอกนะครับผมรับไม่ได้นะผมปล่อยเด็กให้อยู่งี้ไม่ได้อย่างน้อยเด็กได้ไปอยู่กับรัฐได้ไปอยู่กับทางบ้านพักเด็กนะครับเขาก็ยังมีพื้นที่ดูแลเขาก็ยังสนับสนุนส่งต่อให้น้องเรียนเขาก็ยังมีคนช่วยเลี้ยงน้องเขาก็ยังมีคนช่วยให้น้องอยู่แบบไม่ได้ลำบากอ่ะนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าต้องไปเล่นแม่ตัวดีแม่นู่นแม่อ๋อผมบอกเลยครับแม่ทำอะไรรับผลของแม่ส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ที่ไปทำเด็กเนี่ยก็ต้องรับผลการกระทำเช่นกันนะตอนนี้อีกกี่นาทีถึงสพอีก10กว่านาทีนะครับถึงสพเกาะคานะใครจะรอบ้างใครจะรอบ้างครับเอากดติดตามไว้นะทุกคนกดติดตามไว้ตอนนี้นะครับก็เราบุกช่วยน้องได้แล้วนะครับนะกำลังกลับไปที่สพเกาะคาที่ลำปางนะครับเรามาทำเคสนี้เป็นเคสลับเป็นภารกิจที่ผมไม่บอกใครเลยเงียบประสานแค่ทางผู้ใหญ่แล้วก็ลงพื้นที่นัดคุยกันตั้งแต่เช้านั่งประชุมคุยกันแล้วก็มารับน้องทันทีนะมีคนรอด้วยรอครับรอก็รอนะครับรอก็รอนะแต่ในระหว่างนี้เดินทางทุกคนเห็นไหมเราข้ามแม่น้ำผ่านป่าผ่านอะไรก็ทุกคนกดติดตามไว้เพราะว่ามันจะหมุนผมจะพูดตลอดผมจะพูดเน้นๆตอนนี้เลยนะเพราะว่าผมจะย้อนกลับมาดูไลฟ์หลายครั้งนะครับนะผมดูแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมทุกคนที่กดถูกใจเนี่ยทุกคนที่กดถูกใจนะครับนะทุกคนที่กดถูกใจเนี่ยมันก็จะขึ้นใช่ไหมว่าใครเข้ามาแล้วบ้างกดถูกใจอย่างเงี้ยหลังจากจบไลฟ์ผมก็จะย้อนกลับไปดูครับว่าใครแวะเข้ามากดหัวใจบ้างเพราะมี FC ผมมาหลายคนที่เขาเป็นแบบติดตามผมแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะแล้วก็รู้ทุกเคสตามหลายเคสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาดูว่าแวะมาทักทายแล้วนะแวะมาอะไรเงี้ยผมก็จำได้นะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือที่สุโขทัยผมประทับใจมากเลยที่สุโขทัยนะครับผมไปทำเคสช่วยน้อง13 14ถูกไอ้10เดนโทรชนเนี่ยโซมใช่ไหมนะครับในเวลาที่ผมไปอยู่ที่สุโขทัยอ่ะชาวบ้านนะมารอผมเป็นร้อยคนน่ะมารอให้กำลังใจผมเป็นร้อยคนตลอดทั้งวันเอาข้าวมาให้มั่งเอาน้ำมาให้มั่งเอาอะไรมาให้ตลอดเวลาเจ้าของโรงแรมศิวิไลก็ส่งเสบียงให้ทีมงานผมให้ทีมงานผมกินข้าวนะครับนะในส่วนของเจ้าของปั๊มน้ำมันเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ตรงข้ามสภ.ด่านลานหอยอ่ะโอ้โหผมไปเติมน้ำมันผมก็นั่งอยู่ในรถอย่างนี้แหละไม่รู้ไม่แบบไม่ได้แบบอะไรไม่ได้เคยคุยกันไม่รู้จักอะไรกันเนี่ยนะก็เติมน้ำมันแล้วก็ทีมงานผมก็วิ่งมาบอกว่าพี่กันเขาไม่เอาตังค์จ้ะเขาไม่เอาตังค์ค่าน้ำมันผมก็เฮ้ยได้ไงวะผมก็เลยลงรถไปครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกรงใจผมขอจ่ายตังค์เถอะเขาบอกว่าไม่ได้เขาขอเขาอยากช่วยเขาอยากช่วยผมอยากช่วยสังคมกับผมขอบคุณที่ผมมาช่วยคนสุโขทัยโอ้โหผมนี่คนลุกเลยแบบเฮ้ยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจริงๆนะโอ้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยไปกับผมแต่ผมเกรงใจผมจะเป็นคนที่ถ้า FC เจอผมหลายคนกินข้าวผมก็ยังต้องขอจ่ายตังค์เลยใครเลี้ยงผมอ่ะผมก็ยังต้องขอจ่ายตังค์เลยเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมามองว่าผมมาทำอย่างงี้เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรไงเออแต่อันนั้นน่ะคือเขาไม่รับจริงๆแต่ก็เลยต้องขอบคุณเขาอ่ะว่าโหขอบคุณจริงๆนะที่ช่วยเหลือนะครับเราไปช่วยคนนะเวลามีใครช่วยเราก็รู้สึกดีใจเราจริงๆผมเออฟังแล้วมันดีใจเวลามันใจฟูนะน่ามันใจฟูชุ่มชื้นมากนะครับเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาช่วยเรานะครับเออนะคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเคสให้ฟังไหมเคสหนึ่งอยากฟังอัปเดตเคสไหมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ที่แรกเรื่องนึงนะครับใครจำเคสที่อุทัยได้บ้าง
เคสที่อุทัยที่จังหวัดอยุธยาสภ.อุทัยครับที่เป็นเคสสามีนะครับบังคับภรรยาไปยืนขายบริการนะเพื่อแลกเงิน300แล้วเอาเงินเนี่ยนะมาเสพนะครับนะไม่พอนะในระหว่างที่เขาอยู่ด้วยก็ซัดเขาหมัดเท้าเข่าศอกใส่เขานะครับเต็มที่มีถ่ายซัดเสร็จก็ถ่ายวิดีโอคอลให้เพื่อนดูนะผู้หญิงเขาบอกโอ้โหมันทนไม่ไหวเลยเว้ยมันหนักเหลือเกินเขาก็เลยหนีเขาก็เลยหนีครับพอหนีไปที่อยุธยาไอเนี่ยมันตามไปบ้านแม่ยายเขาถามเฮ้ยอยู่ไหนสุดท้ายครับเขาไอ้นั้นมันไม่เจอเขามันจุดไฟใส่ร้านแม่ยายมอดหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยอุ้ยนี่TikTok มีคนส่งมีมนี่อันนี้ที่ขึ้นฮีโร่เฮ้ยเป็น VIP ครับขึ้นฮีโร่แล้วมันจะมีสติกเกอร์ส่วนตัวของผมขอบคุณมากนี่ไม่คิดว่าแบบจะมีคนแบบไปเข้าเป็นแบบไอ้นี่ด้วยนะ VIP ด้วยนะVIP เวลาพิมมันจะขึ้นฮีโร่ครับนะของTikTok อ่ะโอ้เมื่อกี้เห็นดีใจอยู่ครับดีใจอยู่ขอบคุณมากนะนั่นแหละที่หลังจากนั้นเนี่ยพอจุดไฟมอดเสร็จปุ๊บหายไปตั้งแต่เดือนอะไรวะหมายจับออกเดือนกันยามั้งปีที่แล้วหมายจับออกประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วไอเนี่ยก็ยังหัวเราะแบบแน่จริงมึงก็จับกูให้ได้สิฮ่า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 มันส่งข้อความมาหาเขาแบบเนี้ยแน่จริงมึงก็จับกูให้ได้สิอีแบบไอจุดโกลเด้นฟลาเวอร์อะไรเงี้ยโอ้ยไออะไรว่าโกลเด้นฟลาเวอร์โกลเด้นฟลาเวอร์อยู่นั่นอ่ะมันคือมันแบบมันปั่นอ่ะมันทำเขาขนาดนั้นอ่ะมันยังปั่นเขาอีกแล้ววันที่มันจุดไฟนะทุกคนแม่งไม่น่าเชื่อซ้ายก็เป็นร้านขายยาขวาก็เป็นไอ้นี่ร้านสะดวกซื้อดีนะเจ้าของร้านอ่ะเขาไม่ดับไปด้วยคนอื่นน่ะเขาไม่เกี่ยวเลยเขาเดือดร้อนไปด้วยโอ้โหแล้วมันยังมีความสนุกสนานปั่นไงเมื่อคืนครับผมขอรายงานอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุทัยนะครับจับได้นะครับที่สถานีรถไฟ อะไรนะบอกว่าอะไรนะท้าทายว่าอะไรนะจับกูให้ได้สิไอ้โกลเด้นฟลาเวอร์โกลเด้นฟลาเวอร์เรียบร้อยโดนจับได้ครับผมนะผมยังคงอย่างนี้ผมยังคงสถิตินะครับเคสที่เป็นหมายจับของการจอมพลัง 100% ถูกจับนะครับไม่มีใครแบบหนีหมายจับที่เป็นเคสของผมได้เลยนะตอนนี้ 100% ถูกจับต้องชื่นชมทางท่านผู้กำกับสภ.อุทัยนะครับตามไปจับนู่นครับสุพรรณบุรีนู่นตามไปเอาตัวมาได้อ่ะคือเก่งมากตามไปสมุทรสาครนะครับตามไปนครปฐมตามไปสุพรรณยุทธยาโอ้โหเล่นกันเป็นหนังแขกเลยเพราะอะไรที่ตามจับไอ้เนี่ยใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไอ้เชษเนี่ยมันเก๋าเกมครับนะอุ้ยเมื่อกี้ใครส่งโอ้ยนี่มีคนมาใหม่แล้วเนี่ยมีไปมีมีผมที่เป็นยกมือหวัดดีอ่ะสวัสดีครับเนี่ยฮีโร่เนี่ยใครที่เป็นคุณไอซ์ทุกชี่ใช่ไหมอันเนี้ยเขาจะขึ้นใครที่เป็น VIP ผมมันจะขึ้นคำว่าฮีโร่อยู่ดีครับคุณกันสวัสดีครับนะตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางสดๆนะครับไปที่สภ.อุทัยเฮ้ยโทษสภ.เกาะคาเมื่อกี้พูดถึงเคสอุทัยนะครับกำลังไปสภ.เกาะคาที่จังหวัดลำปางนะครับกำลังไปที่สภ.เกาะคาจังหวัดลำปางนะอีกกี่นาทีถึงนะอีก7นาทีถึงนะครับอีก7นาทีถึงที่สภ.นะแวะเถินไปแวะถ่ายรูปมาแล้วผมอะนะคืองี้เวลาถ้าใครดูไลฟ์ผมหรือว่าเห็นผมไปที่ไหนเนี่ยนะชาวบ้านอะหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามายืนข้างถนนแล้วก็โบกมือบ๊ายบายโหผมซึ้งใจมากที่ลำปางวังเหนือเนี่ยเชื่อไหมผมบอกตรงนี้เลยผมเห็นน้องๆอาสามายืนข้างถนนแล้วมาโบกมือให้ผมเป็น10คนเลยอ่ะพี่เห็นนะพี่เห็นพี่ขอบคุณมากที่เห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมายืนโบกมือบ๊ายบายข้างในผมก็เห็นหมดครับผมจำได้ด้วยคือ
ขอบคุณทุกคนนะที่รักผมอ่ะขอบคุณมากๆผมดีใจมากที่เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็แบบรักกันมากขนาดนี้นะตอนนี้เรากำลังไปสดๆครับนะไปสดๆเคสนี้เนี่ยเอาจริงๆนะผมผ่านเคสแบบนี้มาเยอะผมผ่านเคสแบบนี้มาเยอะมากผมเคยเจอเคสนึงทุกคนหดหู่มากพ่อเป็นทหารมีลูกอายุ13ไปกระทำลูกจนท้องนะมีแม่ด้วยนะไปกระทำลูกจนท้องแม่จดทะเบียนสมรสกับพ่อที่เป็นทหารอยู่ทุกคนสิ่งที่ผมช็อกคืออะไรรู้ป่ะแม่วางแผนเป็นแนวคิดว่าจะหย่ากับพ่อเพื่อที่จะให้ลูกมาจดทะเบียนสมรสกับพ่อเพื่อที่ให้พ่อไม่โดนคดีเพื่อให้พ่อเนี่ยหลุดอะไรวะเพื่อให้พ่อไม่ออกจากทหารผมบอกเฮ้ยมันเสื่อมนะในเคสเนี้ยในเคสที่ผมมาช่วยน้องเนี่ยตอนนี้14ที่ลำปางเนี่ยทุกคนผมจะบอกให้ฟังนะถึงแม่เขาจะเป็นคอเซ็นเตอร์ถึงแม่น้องคนนี้จะเป็นคอเซ็นเตอร์แต่แม่ก็เลือกที่จะปกป้องลูกทั้งที่ตัวเองก็ทำชั่วทำเลวทำผิดแต่ถามว่าเฮ้ยคุณจะไปปกป้องผัวได้ไงวะคุณจะไปปกป้องผัวคุณได้ยังไงเวลาเนี้ยคุณจะมาห่วงสวัสดิการของผัวที่ตัวเองใช้เหรอแล้วมันทำกับลูกคุณขนาดนี้เนี่ยนะก็โอ้โหมันไม่ไหวมั้งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ประสานทางท่านเจ้ากรมเจรทหารบกก็จับขังแม่งเลยครับนะเขาท่านก็สั่งขังมันไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกจากทหารด้วยครับนะก็ไม่ต้องเป็นแล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เป็นทหารต่อผมก็ไม่ศรัทธาในทหารนะมันไม่ได้คือโอ้โหเฮ้ยทหารก็กินเงินภาษีเรานะใช่เปล่าแต่แค่ปกป้องครอบครัวตัวเองจะปกป้องไม่ได้จะปกป้องคนอื่นได้ไงแต่ไม่ใช่ทหารทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะทหารดีๆมีครับผมก็ลุกขึ้นสู้กับทหารดีช่วยสังคมกันเยอะโอ้นี่คุณนพดลครับคุณนพดลมาอีกแล้วนะครับเป็น VIP TikTok นะครับเป็น VIP นะครับของ TikTok นะมาแล้วนะส่งมีมมามันจะมีมีมนึงก็คือยกมือสวัสดีแบบนี้นะครับนะตอนนี้อีก3นาทีถึงสภ.ครับเดี๋ยวจะลงอีก3นาทีอะไรนะแม่หนูก็โดนเหรอแม่โดนอะไรอ่ะโดนอะไรครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะอีก3นาทีจะถึงสภ.สดๆ3นาทีจะลงนะครับอีก3นาทีจะลงแล้วนะครับอีก3นาทีจะลงแล้วนะครับนะนะคือพ่อเนี่ยมันผมว่ามันไม่ได้นะวิปริตคืออะไรที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยอย่างเช่นพ่อเอาลูกของเมียมาเป็นเมียอีกคนหนึ่งจนน้องเขาท้องน้องท้องไม่ว่าเอาความที่น้องท้องมาเป็นข้อต่อรองกับเมียตัวเองว่าถ้าไม่ให้เงินไอ้ลูกเนี่ยลูกของมึงเนี่ยก็จะท้องไม่มีพ่อนะถ้ามึงเนี่ยเอาไปอะไรอ่ะมึงเอาไปแจ้งกับตำรวจลูกมึงก็จะท้องไม่มีพ่อนะเฮ้ยมันได้หรอวะมันไม่ได้นะเว้ยนะผมว่ามันวิปริตนะครับมันวิปริตนะมันทำใจไม่ได้นะครับนะโอ้โหคราวนี้ไปกด VIP กันมาเพียบเลยครับเนี่ยนี่มาอีกแล้วครับนะอะไรอ่ะคุณถาอะไรนะโอ้ขอโทษนะผมอาจจะอ่านชื่อเดี๋ยวกูอ่านไม่ถูกนะครับนะนี่เขาซื้อมีมาแล้วป่ะเนี่ย นะโอ้มาหวัดดีใหญ่เลยเนี่ยนะครับนะเคสบ้านหมอปลาเจอลูกยังเจอแล้วครับคุณสสใช่ไหมคุณสสใช่ไหมครับสสอุดรที่ผมไปช่วยเจอลูกแล้วครับผมพาเอาคุณหมอเนี่ยนะไปนี่ละพาคุณหมอที่เป็นลูกจากที่เชียงใหม่เนี่ยไปเจอคุณตาสมวาสนาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้ยมาเถอะครับเรื่องตามหาคนเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่ผมเชื่อว่าผมทำมาเยอะเฮ้ยผมฝากทุกคนเรื่องนึงดิผมฝากทุกคนเรื่องนึงพรุ่งนี้นะครับผมฝากทุกคนงี้นะเอาสดๆเลยนะช่วยคิดเรียวๆเลยนะกี่นาทีถึงว่ามีเวลาป่าววะเนี่ยอีก1นาทีถึงเอาผมถามก่อนที่จะลงรถพรุ่งนี้ท่านรองนายกนะเขาเชิญผมไปทำเนียบ
ผมบอกคนทุกคนครั้งแรกเลยนะพรุ่งนี้มีรองท่านรองนายกเชิญผมไปที่ทำเนียบเพื่อให้ไปปรับถามข้อมูลผมเพื่อที่เอาไปปรับกฎหมายที่กฎหมายเยาวชนนะครับพวกกฎหมายอาชญากรเด็กนะกฎหมายที่ปรับความรุนแรงของพวกอาชญากรเด็กหรือไอ้พวกเด็กทรชนทั้งหลายอ่ะทุกคนอยากให้ผมไปพูดแทนทุกคนว่าต้องปรับเรื่องไหนทุกคนบอกผมหน่อยจะต้องปรับโทษความรุนแรงแบบไหนปรับยังไงอยากให้แบบลงโทษกับไอ้พวกเด็กทะลุถุงพวกนี้แบบไหนบอกผมเออพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะเอาจากสิ่งที่ทุกคนเสนอนะไปไอ้นี่เลยนะครับไปส่งต่อแต่ตอนนี้หลักๆนะครับในส่วนของกฎหมายเยาวชนที่อยู่ในหัวผมแล้วมันควรที่จะต้องแก้อย่างแรกคือไอ้เด็กที่เป็นทรชนไอ้พวกเด็กที่มันเป็นอาชญากรเด็กมันต้องได้รับโทษเท่าผู้ใหญ่ไอ้พวกอาชญากรเด็กที่มันก่อเหตุอุกอาจอุกชะกันควรได้รับโทษเท่าผู้ใหญ่นะครับอย่างแรกอย่างที่สองไอ้พวกก่อเหตุกระทำชำเราโสมหญิงเอ่ยนะขอเอ่ยนะครับพวกนี้ต้องถูกบังคับฉีดฟอไม่ควรให้เลือกสมัครใจฉีดฟอเพราะอะไรเพราะถ้ามันให้สมัครใจฉีดมีใครจะสมัครใจฉีดบ้างแล้วมันแฟร์ไหมเวลามันข่มขืนกระทำชำเราเด็กที่ถูกกระทำอ่ะหรือที่ถูกโสมเนี่ยเขายังไม่มีทางเลือกเลยถูกป่ะเขายังไม่มีทางเลือกแล้วทำไมเราต้องให้ทางเลือกมันถูกไหมครับมันไม่ควรได้ทางเลือกเพราะฉะนั้นทุกคนที่ก่อเหตุล่วงละเมิดแบบนี้ต้องถูกฉีดฟอทั้งหมดบังคับนะครับนะแล้วไม่มีการลดโทษไม่มีการรอลงอาญาเพราะอะไรถ้าเด็กไอ้พวกนี้ไอ้ดูอย่างที่สุโขทัยดิก่อเหตุตอนอายุ12 15ออกมาแล้วอ่ะ3ปีเหรอมันแฟร์กับเหยื่อที่ถูกกระทำไหมทุกคนตอบผมนี้มันแฟร์ไหมทุกคนพิมพ์บอกผมเอาแค่คำนี้ให้มันไปติดสถานพินิจ3ปีแล้วเด็กที่ถูกลุมโซมอ่ะมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเขาบอกมันไม่คุ้มถูกไหมอ่ะมันคนที่ถูกกระทำนะมันเหมือนอยู่กับคำสาปไปตลอดชีวิตผมถามผู้หญิงทุกคนน่ะไม่มีใครอ่ะผมบอกให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากถูกโสมนะเว้ยมันอยู่ในหัวใจเขาตลอดชีวิตนะผมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นผู้หญิงแต่ผมช่วยผู้หญิงมาเยอะผมช่วยคนที่ถูกโสมถูกรังแกมาเยอะผมถามว่าไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่มีความสุขกับการที่ถูกกระทำแล้วมันติดในหัวใจเขาตลอดไปแล้วไอ้คนกระทำอ่ะทำไมแค่เวลา3ปีมันถึงจะได้ออกมาโลดแล่นยังมีโอกาสที่จะได้ไปเพาะพันธุ์ได้มีโอกาสที่ตัวเองจะไปมีความสุขกับเรื่องตรงนั้นได้มันก็ควรที่จะต้องเทียบเท่าเสมอกันดิเขามีแผลในใจพวกมันก็ต้องไม่มีสิทธิ์ได้มีความสุขอีกถูกป่ะมันจะไม่มีความสุขเรื่องอื่นไปทำงานไปอะไรก็เรื่องของมันแต่มันจะมีความสุขทางด้านการใช้ตรงนั้นเหรอผมว่ามันไม่เหมาะเว้ยมันไม่ควรแล้วผมถามว่าถ้าเปิดให้มันใช้ได้อีกนะไม่ฉีดฟอนะมันจะเอาอะไรมาการันตีว่ามันไม่ทำผู้หญิงอีกหึใครจะมาการันตีให้ถูกป่ะก็ทุกคนดูที่สุโขทัยดีมันโสมน้อง14แล้วมันก็มาโสมน้อง13ผมถามว่าใครมาการันตีแหละว่ามันจะไม่ทำอีกก็มันทำไปแล้วครั้งนึงมันก็ทำอีกอะเอาใครจะมาการันตีว่ามันไม่ทำอีกเห็นไหมก็3ปีมันเบาไปไหมล่ะเออแล้วผู้หญิงทุกคนผมถามนี่มีใครอยากจะโดนแล้วโดนแล้วใครมีความสุขบ้างไม่มีหรอกทุกคนแค่ฟังยังรู้สึกไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะต้องเทียบเท่ากันอีกอย่างนึงผู้ปกครองก็ต้องถูกลงโทษให้หนักไม่ใช่ปรับ 5,000 ปรับ 10,000อย่างเงี้ยผมถามว่ามันแก้ไขปัญหาได้เหรอแค่ปรับเนี่ยนะผมถามว่าเอาจริงๆนะถ้าเจอลูกคนมีเงินเอา 5,000 เหรอเออไปดิแล้วไงอ่ะมันต้องมีโทษในส่วนของการจำคุกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ท่านจะได้หันมาดูแลลูกไงไม่มีใครเวลาเกิดเหตุอุ๊ยฉันไม่อยากให้ลูกทำหรอกนะลูกฉันน่ะเป็นคนดีแต่ว่าลูกแม่งไปก่อเหตุอยู่อย่างเคสประกบดิแม่งไปอุ้มเขาไปสังหารเนี่ยเอาเขาไปโยนบ่อน้ำเนี่ยแล้วแม่งไม่ได้ทำคนแรกเมื่อปี65มันก็ทำมาแล้วคนหนึ่งผมถามว่าผู้ปกครองอะแค่นี้เหรอ 5,000 เหรอเนี่ยตั้งคำถามนะถูกป่ะทุกคนก็แบบฮะอะไรวะแค่นี้เหรอก็ต้องปรับกฎหมายคือผมมองงี้นะเวลาที่เด็กพวกนี้ไปก่อเหตุมันมีรถมอเตอร์ไซค์มันขับรถไปดูอย่างเคสอ่ะน้องที่สุโขทัยมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูอย่างเคสที่ประกบมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเด็กพวกนี้ไม่ได้ทำงานอะไรผมถามว่าใครซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ทุกคนตอบเด็กพวกนี้มันเอามอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่ได้ทำงานอ่ะเด็กพวกนี้มอเตอร์ไซค์มาจากไหนพ่อแม่ไงอ่ะแล้วอย่างเงี้ยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหมเด็กมันอายุเท่าไหร่13 14 15ท่านเป็นคนหามอเตอร์ไซค์ให้เขาท่านเป็นคนให้เงินเขาไปเติมน้ำมันใช่ไหมแล้วเวลาก่อเหตุเนี่ยผมถามว่ามันเดินไปก่อเหตุกันหรือเปล่าแล้วเด็กมันออกมาขับมอเตอร์ไซค์ล่อนไปล่อนมากลางคืนก่อเหตุซ้ำซากอย่างเงี้ยท่านอาจจะไม่รู้นะว่ามันก่อเหตุแต่ถามว่าท่านจะปฏิเสธได้ไหมว่าท่านไม่สนับสนุนผมตั้งคำถามนะขับรถออกไปอ่ะพ่อแม่เติมน้ำมันให้แล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตัดวงจรไม่เอามอเตอร์ไซค์ออกก่อนน่ะถ้ารู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นมันเยอะลูกก็ไปรวมกลุ่มกันน่ะถูกเปล่าอ่ะเห็นไหมล่ะเออนะครับผมถึงบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปนะในส่วนที่ทำเงียบใช่ไหมผมไปนะอ่ะลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปขึ้นนะครับเอาสปีดดิโยตรงนู้นเขาจับยาอยู่ไหมเอาขึ้นไปตรวจเอาขึ้นไปตรวจใช่ไหมเขาเจอไหมเขาเจอไหมสวัสดีครับ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 นายอำเภอครับสวัสดีครับรบกวนครับผมดีครับเมื่อเช้าเห็นท่านจับยาอยู่เปล่าคุณกลับบอกได้ได้นะผู้ต้องหาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนผู้ต้องหาควบคุมตัวผู้ต้องหาจับได้เยอะไหมครับเมื่อเช้ามันเกี่ยวข้องเรื่องละเอียดอ่อนครับเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องยาเหรอครับครับเรื่องยาเลยครับอ๋อจับได้เยอะคือประเด็นคนป่วยผมเอาไปรักษาแล้วก็ดีที่คนนี้ก็เอายามาให้อะไรเงี้ยแต่ดีท่านกุ้งจับกระจมบอกว่าประธานนายอำเภอขอทำงานไปจับยาทิ้งชมครับทิ้งชมครับดีครับทิ้งชมครับทิ้งชมแล้วก็พอดีก็มีงานต่อเกี่ยวกับคนที่ไม่เจอในเบอร์นี้ครับในวันนี้ครับในความรู้สึกตอนนี้ถูกต้องเบื้องต้นถ้าเกิดน้องป่วยไม่มีว่าที่เด็กต้องบอกว่ามันดูเสพยาเข้าไปคุยนะเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายของนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับทีนึงหรือว่ากำลังเป็นอะไรตู้กันที่เจอกับร้านท่าจัดเด็กคือตอนนั้นแม่ได้ตอบนี่ไงเจอแม่เด็กเขาหาว่าแม่เด็กจับไปเขาว่าทำไมเขาแบบทำก็ไม่รู้สาวหวายแค่เขาว่าพ่อเหนื่อยผมดูเขาเลือกลูกเขาเป็นเมียได้ไงนั่งฟังจากการพูดแล้วเขาก็ทักว่าด้วยพอเห็นแม่เด็กก็ชอบพอมาเจอน้องยิมก็คือน้องสาวน้องเด็กน้องเด็กพี่เนี่ยอยู่ยิมบ้างว่ามันก็ชอบมันก็เลยเตะมันไปทั้งแม่ทั้งลูกเขาเลยแล้วก็บอกว่าพี่ได้เด็กเนี่ยก็คือได้โดยที่ว่าเด็กยินยอมพร้อมใจแล้วก็แม่ก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พอแม่ไปทำงานที่ต่างประเทศก็ติดต่อกันมาเรื่อยมาแต่ปรากฏว่าพาเด็กเนี่ยไปหาหมอที่รับฝากคันแล้วก็อีท่านไหนไม่รู้ไปทะเลาะกันแล้วก็เลยปิด
ล็อกบล็อกทุกวิถีทางทุกช่องทางแม่ก็เลยติดต่อไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าแม่น่าจะเป็นห่วงลูกก็เลยเอาเหมือนกันเรื่องหลักแม่เป็นอย่างนี้มากถ้าเกิดอยู่แล้วที่โอนเนี่ยบอกว่าไงมันบอกว่าแม่โอนให้เข้าบัญชีมันจริงแต่ตัวมันไม่ได้ถือบัญชีให้เด็กเนี่ยน้องเขาเนี่ยเป็นคนถือหมดล่าส่วนที่โอนมาก็500 กว่าบาท500 บาทเนี่ยแล้วจะบอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าเนี่ยพาอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าพาตำรวจมาจับเนี่ยลูกมึงก็จะท้องไม่มีพ่ออ่ะเงี้ยบอกว่าอะไรตอบว่าอะไรมันก็ประเด็นนี้มันยังไม่เนี่ยกูไม่คิดเอามึงตั้งแต่แรกแล้วกูตั้งแต่เจอมึงหน้ามึงตอนแรกกูจะบล็อกมึงด้วยซ้ำน่าจะไปบล็อกหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็แม่ก็ติดต่อไม่ได้พอติดต่อไม่ได้ปุ๊บแม่ก็เป็นเรื่องแม่เป็นห่วงลูกว่าจะไอเนี่ยจะเอาทำไปตามที่คือจริงหรือเปล่าก็เลยส่งเรื่องมาให้ทางการเรื่องมันจะเป็นทางตำรวจเองนี่เบื้องต้นจะแจ้งข้อหาอะไรบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะรวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าผิดข้อหาอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือการทำเราเด็กอายุไม่ถึง15 ปีไม่เกิน18 ปีเจ้าตัวก็ไม่มีทิศทางว่าจะหลบหนีอะไรนะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ให้ความร่วมมือดีแต่มันถ้าตามกฎหมายมันได้ไหมพี่ถ้าแบบ14สมัครใจไม่ใช่ยังไงก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วนะถึงแม้จะเป็นความยินยอมพร้อมใจหรือตัวเจ้าตัวย้ำว่า อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดตรงนี้ก็กฎหมายก็ยังถือว่าเป็นความผิดหรือมึงจะให้กูขึ้นโพสต์หน้าเฟซมึงดีว่ามึงกำลังจะได้ปริญญาคนจะได้รู้ว่าลูกมึงท้องอย่างเงี้ยครับเนี่ยรักกันผิดพรบคอมด้วยไหมฮะนี้ประกาศปกครองนี่คุณเรียนอยู่2คนนะครับนะเขาคุยกันเองเป็นเรื่องระหว่างเขา2คนตัวนี้เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วก็อยากจะได้ตัวแม่มาสอบปากคำแต่เกิดว่าแม่เขาติดอยู่ด้วยถึง2คนมาไม่ได้การที่จะสอบปากคำอะไรก็ค่อนข้างลำบากนะครับทุกวันนี้มันจะเป็นสอบจริงๆกับแม่ก็ต้องเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับที่จะต้องมาแจ้งความแต่ตรงนี้พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องให้เจ้าที่ออกมาเป็นแบบผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการหมดแล้วครับทุกอย่างเลยขอบคุณมากเลยสุดยอดท่านผู้ชายท่านเลยสุดยอดเดี๋ยวผลการแน่นอนแม่ต้องการที่จะทำแน่นอนนะครับผมที่แน่นอนมือเปล่าจะดึกตีน้องเข้าผมก็ตื่นเด็กไปเช้าแล้วมีอะไรผมประสานตำรวจให้ก็ไปช่วยไม่ผมคิดสัมภาษณ์ที่เด็กผมช่วยเด็กออกไปไงบางคนป่วยส่งมาที่นี่ทีแรกผมว่าต้องไปส่งเองมันไม่ได้เรื่องโรงพยาบาลเอาไปส่งแล้วจัดเขาเป็นโรงพยาบาลแล้วจริงหรือครับเนี่ยต้องมีคนอย่างนี้ครับที่เดี๋ยวมันรู้ตัวแข็งทำงานก่อนเราคือกัญญาอยู่แล้วเพราะพี่ต่อแต่ดีต้องอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องกวาดล้างอย่างนี้เอาจริงจังอ่ะเนี่ยแต่เช้าเลยครับสู้มันตาตัดยาสู้เยอะเลยนะเพื่อนนี่นะครับดีนะครับแล้วของน้องตอนนี้ก็คือทางพม.กำลังคนกำลังทำข้อมูลของพม.ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเขาคุ้มครองที่บ้านครับเขาตัวแย่งมาตามเงินเดือนจะเป็นอะไรตัวกลัวข้อมูลพวกสลิปอะไรส่งให้ตำรวจเรียบร้อยหมดเดี๋ยวเป็นการเชื่อเรียบร้อยหมดนะเดี๋ยวไปยินทายกับทางท่านที่คุณกมจนิดนึงว่าแกจะยังไงต่อเดี๋ยวเข้ามาดูนะเพราะเดี๋ยวในส่วนของเด็กว่าอนาคตน้องในท้องจะยังไงมันอ้างว่าไปรับตัวมาจากเชียงใหม่โดยที่ว่าไปรับตัวเด็กซึ่งกำลังเรียนอยู่ม.2ที่จอมทองผมก็บอกมันไม่ใช่แล้วมึงไปบีบมะขามให้เขาลาออกหรือเปล่าไม่ได้บีบครับไม่ได้บีบเด็กยินยอมพร้อมใจสมัครใจแล้วก็เดี๋ยวพอพ่อเถียงก็จะให้เข้าไปเรียนเหมือนเดิมบอกว่าบอกได้เขาไปเรียนทั้งที่เขามีลูกเลยนะแล้วใครจะดูแลลูกอ่ะนี่ไงครับนี่มันคิดง่ายๆแค่นี้เองไอ้เนี่ยไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องชี้นำแนะนำทางดีๆให้เด็กใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันเอามามีให้มีลูกเสร็จแล้วก็ให้เขากลับไปเรียนอะไรเลี้ยงลูกไปหรือว่าไงรู้ป่ะผมเลี้ยงได้ครับคือมันคิดง่ายตลอดเลยมันรับแต่ว่ามันบอกว่าพัฒน์เด็กต้องเรียกเด็กยอมพร้อมใจเมียก็ยอมพร้อมใจผู้ต้องหาเขามีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งไหมครับพ่อค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ขายของเป็นในหน้าเป็นในหน้าได้เปอร์เซ็นต์จากการขายของรายได้ไม่แน่นอนต่อเดือนวันหนึ่งได้กี่ตังค์
มันบอกบางวันไม่ได้บางวันก็ไม่ได้แต่เด็กก็กินนมทุกวันนะมันบอกว่าเวลามีกินมีตังค์อะไรมามันก็ให้ทั้งเด็กหมดพูดดีพูดดีผู้ชายขึ้นมาทันทีแมนจะโพสประจานเด็กเลยเองจะโพสประจานเลยลูกผู้ชายตัวจริงเลยแชทยังจะโพสประจานอยู่เลยเดี๋ยวผมขึ้นไปครับเดี๋ยวผมดับไลท์แป๊บนึงมากล้องหน้าผมมาโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สภ.เกาะคานะครับนะลำปางนะตอนนี้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คุยกับทางท่านนายอำเภอก็เดี๋ยวตอนนี้เจ้าน้องเนี่ยเข้าไปคุ้มครองก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนตอนนี้เราบุกช่วยน้องได้แล้วนะครับในส่วนของทางดำเนินคดีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปตรวจในส่วนของ DNA เดี๋ยวไปตรวจในส่วนของคันน้องว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหลังจากได้ข้อมูลหลักฐานเนี่ยแล้วเดี๋ยวท่านเนี่ยก็จะดำเนินการในส่วนของคดีนะครับนะในส่วนของแม่น้องนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะก็ทำให้มาแจ้งความหรือว่าสอบปากคำอะไรค่อนข้างจะลำบากนะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการดำเนินการให้นะครับนะผมต้องฝากอย่างนี้มันสมัครใจไม่สมัครใจไม่ได้ครับจะมาอ้างว่าเด็กสมัครใจเด็กอายุ14นะครับเด็กอายุ14เราต้องชี้นำเด็กแนะนำไปในทางที่ดีไม่ใช่จะมาบอกว่าเด็กสมัครใจเดี๋ยวให้เด็กคลอดลูกก่อนแล้วก็ส่งให้เด็กกลับไปเรียนมันไม่ใช่เรื่องนะเด็กต้องกินนมทุกวันท่านก็ไม่มีรายได้บางวันมีก็มีบ้างไม่มีบ้างนะแล้ววัยของเด็กท่านควรที่จะแนะนำชี้นำให้ดีแล้วท่านมีฐานะเป็นพ่อเลี้ยงท่านมีฐานะเป็นพ่อเลี้ยงก็เหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งท่านควรที่จะสั่งสอนแนะนำน้องไม่ใช่เอาน้องมาเป็นเมียแล้วพอน้องท้องก็เอาน้องมาเป็นเครื่องข้อต่อรองเครื่องต่อรองนะครับมันไม่เวิร์กนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอินไซต์ข้างบนจะไปคุยกับทางท่านพมจ.แล้วก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มนะแต่อาจจะเป็นคุยภายในนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงนะกดติดตามไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำเนียบนะครับนะเดี๋ยวกฎหมายเด็กใครอยากให้แก้อะไรพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมไปพูดแทนให้เพราะผมบอกแล้วว่าพรุ่งนี้ผมพูดตรงๆนะเขารับฟังได้งั้นช่วยกันนะครับโอเคแล้วใครอยากช่วยสังคมไปกับผมนะกดแชร์ไปครับไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีเงินมีหัวใจอย่างเดียวพอส่งต่อความช่วยเหลือให้คนที่เขาเข้ามาถึงความช่วยเหลือครับไปพิมพ์แบงค์บทนี่จะหลังจากที่ช่วยจะเอาจะสามก่อนนะมาก็ได้คุณกันครับเคสนี้เนี่ยเราได้รับการร้องเรียนจากแม่เนี่ยขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเราเล่าความเป็นมาในส่วนของเคสนี้เนี่ยแม่ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะในส่วนของทางคุณแม่เนี่ยตอนนี้ก็แม่เนี่ยเป็น call center อยู่ที่กัมพูชาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะไม่สามารถกลับได้ก็เพราะว่าไม่มีเงินที่จะประกันตัวเองกลับมานะครับนะก็เลยขอให้ผมช่วยลูกเนี่ยอายุ14น้องเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงนะซึ่งเป็นสามีของแม่นะแต่ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะครับสามีเนี่ยข่มขืนน้องนะครับจนตอนนี้น้องท้องเนี่ยได้5เดือนนะครับหลังจากท้องเนี่ยได้5เดือนนะทางสามีเนี่ยนะก็ส่งแชทหาแม่นะรีดเงินบ้างให้โอนเงินมาบ้างนะแล้วก็บอกแม่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจนะลูกมึงเนี่ยก็จะท้องไม่มีพ่อนะครับนะหรือมีคุยว่าหรือหรือจะต้องให้กูโพสต์ประจานดีว่ามึงกำลังจะเป็นยายเนี่ยผมบอกให้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมของความรักเลยนะนะทั้งรักแม่เขาก็ไม่ใช่รักลูกเขาก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้ารักจริงก็คงไม่ทำแบบนี้นะครับนะแม่เขาเนี่ยก็จ่ายตังค์ให้ด้วยนะโอนตังค์ให้นะแต่ด้วยจุดสุดขาดก็คือจุดสุดท้ายที่มันขาดเลยก็คือตัวพ่อเนี่ยบล็อกแม่ทำให้ลูกเนี่ยไปทำบล็อกแม่ทำให้แม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยลูกเนี่ยอยู่เป็นยังไงอันตรายไหมเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยขอให้ผมช่วยนะครับผมก็เลยประสานทางท่านผู้การจังหวัดลำปางประสานทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับประสานทางท่านพมจ.นะครับลำปางทางบ้านพักเด็กนะแล้ววันนี้เราก็มาทำภารกิจลับกันก็คือรวมกำลังที่สภ.เกาะคานะครับแล้วก็บุกเข้าไปช่วยน้องทันทีเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราเอาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของน้องนะครับแล้วก็ในส่วนของการวางแผนให้น้องในอนาคตก็เอาน้องเนี่ยเข้าคุ้มครองในส่วนของทางบ้านพักเด็กของจังหวัดลำปางนะครับเพราะว่าอะไรเด็กอายุ14ตอนนี้ไม่ได้เรียน
ไม่มีรายได้นะครับนะแถมเวลาเนี้ยนะตัวของผู้ชายเนี่ยก็ยังเอาน้องเนี่ยมาใช้ในเครื่องมือแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันไม่โอเคนะผมว่าเด็กอายุ14เนี่ยสิ่งที่ควรที่จะได้ก็คือในเรื่องของการศึกษามีชีวิตที่เด็กควรที่จะมีไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนนี้ได้แม่เขาก็มาเอาลูกเขาแล้วผมก็ตั้งคำถามต่อเลยว่าถ้าสมมติเด็กที่ท้องในท้องนี่ที่คลอดออกมาเนี่ยท่านจะเอามาเป็นเมียอีกคนหนึ่งไหมนะผมว่าเวลาเนี้ยมันวิปริตนะครับนะก็เลยต้องช่วยน้องนะแล้วก็ถ้าเราปล่อยน้องไว้แบบนี้อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะมี mindset หรือมีมุมมองในการใช้ชีวิตเนี่ยในลักษณะแบบนี้เหมือนกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดวงจรนี้วันนี้เอาน้องคุ้มครองในส่วนของทางคดีนะครับทางท่านผู้กำกับนะก็ต้องชื่นชมทางท่านผู้กำกับน่ารักมากครับท่านผู้การน่ารักมากก็เดี๋ยวจะในส่วนของการตรวจคันเอ่ยตรวจ DNA เอ่ยอะไรต่างๆนานาถ้าน้องเนี่ยนะเด็กเนี่ยนะมีพ่อนะไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นพ่อของเด็กในท้องเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของแม่ผมพูดตั้งแต่วันแรกที่ขอให้ผมช่วยแล้วยังไงแม่ก็ต้องถูกด่าไม่มีใครสนับสนุนกับการเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนแต่วันนี้เราแยกกัน2เรื่องในส่วนของแม่นะครับทำผิดทำชั่วทำเลวก็ต้องได้รับผลของการกระทำในเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าได้รับแล้วนะครับนะแต่มันก็ต้องแยกกันน้องกับแม่มันคนละคนน้องถูกกระทำเราก็ต้องช่วยน้องส่วนแม่ก็ไปเผชิญตามเวรตามกรรมของแม่ไปนะครับได้คุยกับน้องเมื่อไหร่อย่างนี้กันยังเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปคุยส่วนพ่อเลี้ยงที่ต้องอ๋อพ่อเลี้ยงเนี่ยพ่อเลี้ยงก็อ้างว่าน้องสมัครใจนะครับน้องสมัครใจยินยอมเองแต่ผมบอกอย่างนี้ครับมันไม่ได้จะให้น้องยินยอมเนี่ยต้องถามว่าตัวท่านเนี่ยใช้อะไรอยู่ท่านมีฐานะเป็นอะไรเป็นพ่อเลี้ยงฐานะของท่านคือพ่อเลี้ยงท่านลูกเลี้ยงของท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเนี่ยลูกท่านเนี่ยยอมมามีอะไรกับท่านท่านจะไปมีอะไรกับลูกเหรอผมถามว่ามันวิปริตนะมันอ้างไม่ได้นะครับนะมันแล้วเด็กอายุ14เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองนะครับไม่สามารถที่จะใครก็แล้วแต่จะมาอ้างว่าเอามาเป็นเมียมาเป็นภรรยาได้ไม่ได้นะครับโอเคครับครับครับคือตอนนี้อายุครรภ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วทั้งที่ผมปรึกษากับทางท่านพมจ.น่าจะลำบากก็คือจะไม่เป็นไรในส่วนของน้องเราก็มองวิธีการที่จะไปต่อก็คือว่าเดี๋ยวพอน้องออกมาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนเป็นผู้ปกครองให้น้องก็อาจจะได้ไปอยู่ที่เป็นครอบครัวใหม่ที่เขาไม่เคยเกิดเรื่องตรงนี้แล้วเคยไม่ทราบที่อะไรตรงนี้ขึ้นมาเลยอยากให้น้องไปมีเส้นทางใหม่เพราะถ้าน้องรู้ในเส้นทางนี้ผมว่าเจ็บจะปวดนะขอบคุณมากครับมาอ่ะโอเคทุกคนมาโอเคครับกดติดตามไว้นะเดี๋ยวเราจะพูดยังไงอ่ะกดติดตามไว้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะมีเคสที่มันน่าหดหู่แล้วที่เราจะไปช่วยกันอีกเยอะแยะมากมายแล้วอาทิตย์หน้านะผมบอกเลยแบบแม่งแบบฮะแม่งอย่างนี้เลยเหรอวะอ่ะทุกคนครับมากดติดตามไว้ครับนะแล้วก็ใครอยากช่วยสังคมไปกับผมกดแชร์ออกไปเพื่อที่คนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือวันนี้ช่วยได้แล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้เจอกันทำเนียบครับผมสวัสดีครับ